นี้ก็คือร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าฮะกลับมาแล้วบนเวทีข่าวสารการเมืองเพราะวันนี้มีการประชุมของพรรคเศรษฐกิจไทยจึงเป็นโอกาสที่ได้ให้สัมภาษณ์ประเด็นการเมืองวันนี้ค่ะหนึ่งในประเด็นที่ร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยถูกถามนะคะก็คือประเด็นเรื่องของนายกสำรองนักข่าวถามร้อยเอกธรรมนัสว่าเรื่องของนายกสำรองเนี่ยมีความเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนรวมไปถึงกรณีที่มีการเสนอชื่อพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเป็นนายกเป็นไปได้หรือไม่ในมุมของร้อยเอกธรรมนัสนะคะเอาไปฟังคำตอบจากเจ้าตัวค่ะอันนี้ไม่ทราบครับไม่ทราบคือผมยังไม่ได้มองไปถึงตรงจุดนั้นนะครับผมมองไปแค่จุดเดียวคือจุดการเลือกตั้งนะครับที่กำลังจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ตามนะครับเราต้องเตรียมพรรคของเราให้พร้อมเท่านั้นเองส่วนในเรื่องของนายกสำรองผมไม่ทราบนะครับที่เป็นข่าวนะครับอยู่ที่ตัวท่านทุกอย่างที่ตัวท่านถามว่าท่านเป็นไปได้เป็นได้ท่านจริงๆท่านก็เป็นได้ตลอดเวลานะครับแต่อยู่ทุกอย่างอยู่ที่ตัวท่านนี่คือคำตอบของร้อยเอกธรรมนัสพลเอกประวิตรเป็นนายกได้ไหมเป็นได้ตลอดเวลาความจริงท่านเป็นได้ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับที่ตัวท่านใช่ค่ะอีกหนึ่งคำถามที่นักข่าวถามก็คือว่าถ้ามีการอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วมันมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะคะแล้วจะต้องเปลี่ยนตัวนายกมองเรื่องของบัญชีนายกยังไงคือหมายถึงว่าแคนดิเดตนายกที่เคยเสนอเข้ามาเนี่ยยังใช้อันนั้นอยู่ไหมหรือว่าไปมองช่องทางอื่นลองไปฟังคำตอบจากร้อยเอกธรรมนัสนะคะในความคิดของผมนะครับมันคงต้องใช้มาตรา272วรรค2นะครับสำหรับบุคคลที่จะสามารถมาแก้ปัญหาของบ้านเมืองในสถานการณ์อย่างนี้ได้ครับยังไม่ทราบคือเราไม่สามารถไประบุได้ต้องฟังเสียงส่วนใหญ่ก่อนนะครับต้องนั่งคุยกันนะครับเรายังไม่รู้ว่าฝ่ายค้านจะยื่นยัตติในเรื่องใดนะครับผมว่ามันไวเกินไปที่จะพูดเรื่องนี้นะครับแล้วก็ยังไม่รู้จะยื่นเมื่อไหร่เลยคือตอนนี้ต้องพูดว่ามือที่มันมองไม่เห็นมันเยอะตอนนี้นะครับสภาจะไม่เปิดก็ยังไม่รู้เดี๋ยวสภาเปิดก็จะรู้ครับเพราะตอนนี้ทุกคนต่างซ่อนมีดไว้ข้างหลังตัวเองหมดไม่รู้อะไรเป็นอะไรต้องรอสภาเปิดก่อนคุณสันติสุขดิฉันเพิ่งทราบว่าสสเนี่ยเขาพกมีดเอาไว้ข้างหลังด้วยนะคะต้องผ่านการสแกนอาวุธนะ ถ้าเดินผ่านช่องตรวจโลหะแล้วมันต้องมีเสียงตืดตืดตืดค่ะนะแต่ถ้าซ่อนกล้วยไว้ในกระเป๋านี่ไม่ตรวจไม่ได้แต่ว่าที่น่าสนใจก็คือวันนี้เนี่ยร้อยเอกธรรมนัสพูดไงว่าเขาเสนอให้ใช้มาตรา272มาตรา272ก็คือการเปิดทางให้มีนายกคนนอกไงแปลว่าบัญชีแคนดิเดตนายกที่เคยเสนอเข้ามาก่อนหน้านี้เนี่ยอาจจะไม่ถูกใจร้อยเอกธรรมนัสหรือเปล่าล่ะคือถ้าเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองนี่นะคือประเด็นที่ร้อยเอกธรรมนัสพูดเนี่ยนะประเด็นสำคัญเรื่องแรกเลยก็คือเปิดตัวหนุนพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเป็นนายกรัฐมนตรีใช่ค่ะและพลเอกประวิตรจะเป็นนายกได้เนี่ยก็ต้องใช้นายกคนนอกเพราะพลเอกประวิตรไม่ได้อยู่ในบัญชีนะวันนี้นักข่าวพยายามจะถามพลเอกประวิตรจริงๆข้อเสนอเนี่ยมาจากทางกลุ่มวีรชนญาติวีรชนพฤษภาคุณอดุลใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยวิเคราะห์กันว่าเฮ้ยเป็นการเคลื่อนไหวที่สอดรับกันจะเรียกว่าบังเอิญมันก็บังเอิญเกินไปหรือเปล่าเห็นไหมนี่จุดพลุเรื่องนายกคนนอกเข้ามาแล้วบอกพลเอกประวิตรเนี่ยเหมาะสมร้อยเอกธรรมนัสวันนี้ประกาศเลยว่าพลเอกประวิตรเนี่ยจะเป็นนายกก็เป็นได้นะทีนี้อีกคนหนึ่งที่พูดเนี่ยก็คือหัวหน้าพรรคนะก็คือทางพลเอกวิทย์เทพหัสดินณอยุธยาวันนี้ให้สัมภาษณ์ด้วยนะฮะนักข่าวนี่ถามนายกในบัญชีเนี่ยมีเพียงพอหรือเปล่านะที่มีการเสนอนายกคนนอกขึ้นมาเนี่ยนะแล้วตัวพลเอกวิทย์เนี่ยเสนอใครใครเหมาะสมค่ะเดี๋ยวลองฟังดูฮะนี่ตอนนี้มีใครที่น่าจะเป็นนายกคนนอกได้บ้างครับผมก็ไม่มองใครผมมองให้พลเอกประวิตรท่านถ้าก็มีความเหมาะสมคนหนึ่งที่ท่านถ้าสามารถที่จะช่วยประเทศชาติได้ในระยะเวลานี้นะทุกอย่างก็น่าจะง่ายง่ายว่าทุกอย่างมันท่านก็ทำงานมาตลอดทุกอย่างท่านก็จะรู้ดีว่าจะต้องทำโอ้โหชมหวานเลยค่ะพลเอกวิทย์เทพอัศดินนชยานะบอกว่าพลเอกประวิตรเนี่ยนะมองแค่คนนี้แหละค่ะท่านมีความเหมาะสมที่สามารถช่วยประเทศได้ตอนนี้ค่ะนะคือต่อไปนี้เป็นการให้ความเห็นเพิ่มเติมแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมคือไม่น่าแปลกใจหรอกที่2ท่านนี้จะเสนอพลเอกประวิตรทำไมอ่ะก็เพราะว่า2ท่านนี้ก็
อยู่กับพลเอกประวิตรมาตลอดไงตั้งแต่สมัยอยู่พลังประชารัฐนะแต่ทีนี้ที่ออกมาจุดพลุตอนนี้นั่นแสดงว่าอาจจะมั่นใจว่ามีการประสานนอกพรรคพลังประชารัฐเอาไว้ด้วยคือการจะเสนอนายกคนนอกได้เนี่ยลำพังเสียงสสเนี่ยไม่พอไงต้องมีเสียงสวด้วยค่ะแล้วสวเนี่ยพลเอกประวิตรก็น่าจะได้รับการยอมรับจากสวชุดนี้อยู่จำนวนนึงเห็นไหมค่ะก็จะเป็นจิ๊กซอแล้วเสียงไม่ใช่เฉพาะฝั่งพรรคพลังประชารัฐนะเสียงสสที่จะใช้เรื่องนายกคนนอกเนี่ยมันต้องเกินกึ่งหนึ่งนะกุญแจดอกแรกเนี่ยเอาเฉพาะเสียงสสต้องเกินกึ่งหนึ่งกึ่งหนึ่งของสสใช่ไหมแล้วแถมพอรวมกันเป็นรัฐสภาแล้วเสียงมันต้องมีหลักเกณฑ์ของมันอีกนะเดี๋ยวจะเล่าหลักเกณฑ์ให้ฟังอีกต่อไปมันต้องเอาเสียงสวเข้ามาด้วยแล้วดีไม่ดีมันต้องไปใช้เสียงฝ่ายค้านเลยด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นคนที่จะเดินเกมนี้ก็จะต้องมั่นใจว่าจะไปดูดเอาเสียงของสสฝ่ายรัฐบาลสสฝ่ายค้านบางส่วนให้มันหนุนได้แล้วเสียงสวบางส่วนให้มันหนุนได้ใช่ไหมจึงบอกออกมาว่าพลเอกประวิตรเนี่ยเป็นได้แต่เกมเนี่ยจุดอ่อนก็คือคุณมองแต่คณิตศาสตร์การเมืองไงเห็นหัวประชาชนบ้างหรือเปล่าใช่เห็นหัวชาวบ้านบ้างหรือเปล่าแล้วถ้าเป็นจริงๆเนี่ยพลเอกประวิตรเนี่ยประกาศเอาไว้หลายรอบแล้วว่าไม่เป็นสนับสนุนพลเอกประยุทธ์แล้วถ้าพลเอกประวิตรเป็นเนี่ยจะเรียกว่าอะไรเสียสัตว์เพื่อชาติเหรอแล้วนี่มันเดือนพฤษภานะฮะจะเสียสัตว์เพื่อชาติกันอีกเหรอแล้วจำไม่ได้ระบทเรียนในอดีตมันเป็นยังไงหรือต้องการเดินไปสู่จุดนั้นอีกนี่เป็นข้อสังเกตนะครับทีนี้เพิ่มเติมอีกก็คือว่าวันนี้พลเอกประวิตรเองเนี่ยนะถูกนักข่าวตามถามเรื่องนี้แหละนะเหมาะเป็นนายกขัดตาทับช่วงนี้นะวันนี้รองนายกพลเอกประวิตรท่านไม่ตอบคำถามนี้นะไปดูปฏิกิริยาท่านนะตอนถูกถามเรื่องนี้นะฮะท่านรองสวัสดีครับท่านรองเห็นเมื่อวานพักเล็กไปพบกี่เข้ากับพวกเพื่อไทยครับท่านรองท่านขาก็ไม่ตอบอะไรเลยนะคะนิ่งเฉยนะวันนี้นักข่าวไปถามนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเหมือนกันนะฮะพยายามจะถามว่าได้พูดคุยกับพลเอกประวิตรหรือไม่กรณีที่คุณอดุลประธานกรรมการญาติวีรชนเนี่ยเสนอให้พลเอกประวิตรเป็นนายกขัดตาทัพนะเดี๋ยวไปดูปฏิกิริยาของท่านนายกฮะข่าวพวกพลเอกประวิตรไหมคะช่วงนี้เกี่ยวกับเรื่องนายกอะค่ะท่านนายกเห็นไหมเมื่อกี้นายกทำท่าไงฮะหมุนหูค่ะหมุนหูหรือแค่ขี้หูอะไม่ใช่หมุนหูไงเพราะอุดหูทำท่าหมุนหูหมุนหูไม่ได้ยินเหรอไงไม่ได้ยินไม่ได้ยินหรือไม่อยากได้ยินก็ต้องตีความนะคะนี่อันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีใช่ไหมทีนี้ถ้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมฮะว่าเกมเนี้ยมาแบบนี้เนี่ยก็คือเกมล้มพลเอกประยุทธ์นั่นแหละมันก็เข้าอีหลอบเดิมก่อนหน้านี้ถ้าจำได้นะก่อนอภิปรายไม่วางใจรอบที่แล้วไงที่มีข่าวออกมามีการเดินเกมมีการล็อบบี้จนในที่สุดหลังจากนั้นพลเอกประยุทธ์ก็ปลดร้อยเอกธรรมนัสออกจากครม.รัฐมนตรีช่วยแล้วหลังจากนั้นมาเป็นเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐอยู่พักหนึ่งแล้วในที่สุดก็ถูกขับออกมาเพื่อไม่ให้พ้นสภาพการเป็นส.ส.แล้วก็มาตั้งพรรคใหม่เพราะว่าตอนนั้นล้มพลเอกประยุทธ์ไม่สำเร็จที่เป็นข่าวอยู่ก่อนหน้านั้นนะฮะทีนี้เกมนี้มาเนี่ยรับกับก่อนหน้านี้ไงก่อนหน้านี้ที่มีข่าวว่ามีส.ส. 30คนใช่ไหม30คนที่30 900อ่ะ3คูณ3 900อ่ะคำนวณอะไร พอดีเครื่องคิดเลขพังนะคิดไม่ออกพอดี30คน นะที่มีข่าวว่าจะย้ายขั้วนะจะล้มพลเอกประยุทธ์ด้วย นะที่มีข่าวออกมาไงจะยกมือไม่ไว้วางใจแล้วก็วันก่อนเนี่ยก็จะมีพักเล็กมีกลุ่ม16อะไรต่อมีอะไรไปคุยคุณยุทธพงศ์ไปเจอคุณยุทธพงศ์ไปเจอฝ่ายค้านนะที่มีการปั่นข่าวกันออกมาะนะทีนี้จะเป็นไปได้หรือไม่เนี่ยต้องดู2ด้านไงคือด้านที่อยากจะล้มเนี่ยเขาอยากจะล้มอยู่แล้วกรณีนี้ถ้าเปลี่ยนตัวนายกเป็นพลเอกประวิตรนะอ่ะแน่นอนพลเอกแน่นอนร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยแฮปปี้เพราะว่านั่นคือทางเดียวที่ร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยจะกลับมาสู่เวทีมีอำนาจในรัฐบาลได้ค่ะอันนี้ต้องพูดความจริงกันค่ะเพราะว่าตราบใดที่พลเอกประยุทธ์เป็นนายกเนี่ยร้อยเอกธรรมนัสจะมาเป็นรัฐมนตรีอีกเนี่ยยากเพราะร้อยเอกทางที่ร้อยเอกธรรมนัสจะกลับมาคือต้องหาต้องให้หัวหน้าตัวเองสายตรงของตัวเองเนี่ยได้เป็นนายกก็เท่านั้นแหละก็คือพลเอกประวิตร
ใช่มั้ยที่จะมีโอกาสอันนี้ด้วยความเคารพนะฮะค่ะนี่คือเรื่องประโยชน์ทางการเมืองโดยแท้แต่ถามว่าพลเอกประวิตรเป็นนายกแล้วลองนึกภาพสิประชาชนจะว่ายังไงการบริหารราชการแผ่นดินการทำงานมันต้องใช้พละกำลังสุขภาพท่านพร้อมไหมเรื่องบารมีเนี่ยท่านพอในการดูทั้งข้าราชการนักการเมืองแต่คนที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยดูจากที่ผ่านมาเนี่ยดูง่ายพลเอกประยุทธ์แก้ปัญหาอะไรบ้างและต้องใช้พละกำลังขนาดไหนและพลเอกประวิตรก็มีส่วนช่วยนะนะแล้วพลเอกประวิตรเนี่ยก็มีส่วนช่วยคือช่วยประคับประคองสถานการณ์นะแล้วจะมาเล่นบทบาทขึ้นมาเล่นเป็นตัวเอกเองเนี่ยแล้วมันจะเหมือนเดิมไหมล่ะแล้วการตอบรับของสังคมเป็นยังไงหรือมันจะกลายมาเป็นจุดเหมือนกับการราดน้ำมันลงไปในกองไฟที่ทำให้การลุกฮือขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนั่นน่ะสิใช่ไหมอันนี้ต้องคำนึงถึงตรงนี้ไงส่วนเรื่องเกณฑ์นะถ้าจะเป็นนายกคนนอกจริงเนี่ยนะมันต้องใช้เสียงสสสวปลดล็อกจากสสก่อนนะไม่ต่ำกว่าครึ่งนึงของสภาผู้แทนราษฎรแล้วจากนั้น2ใน3นะเสียงสสสวเนี่ยต้อง2ใน3ของรัฐสภานะฮะก็คือสสและสวรวมกันพูดง่ายๆคือไม่ต่ำกว่า500ค่ะรัฐสภา750ไงใช่ค่ะนะแล้วหลังจากนั้นจึงจะมีการเปิดช่องให้ได้ว่าเสนอใครขึ้นมาใช่ไหมเพราะฉะนั้นเกมเนี้ยเปิดออกมาเนี่ยก็แน่นอนก็เห็นตัวคนเนี่ยว่าต้องการที่จะชูพลเอกประวิตรเพียงเพราะพลเอกประวิตรมีศักยภาพทางการเมืองที่พอจะทำตรงนี้ได้แต่เป็นแล้วยังไงต่อล่ะทีนี้ใช่ไหมเดี๋ยวก็มีการเลือกตั้งอยู่แล้วใช่เพราะอีกไม่นานเองประชุมเอเปกแล้วอีกไม่นานเพราะฉะนั้นเกมเนี้ยเชื่อได้ว่ายากที่จะเกิดขึ้นจริง